เทคการทำงานตอนนี้เดี๋ยวดูเลขนับฟิล์มก่อนตอนนี้ที่11เดี๋ยวเลื่อนไปหายถึง15เลยแล้วกันนะครับโอเคเริ่มปกติดีตอนนี้มาลองสปีดชัตเตอร์เดี๋ยวลองที่ชัตเตอร์บีโอเคตอนนี้อยู่รูรับแสงแคบสุดเดี๋ยวลองปรับรูรับแสงอ๋อเมื่อกี้ตั้งออโต้เดี๋ยวปรับเป็น 1.9 แล้วกันกว้างสุดปุ๊บนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปแคบนะครับโอเคทำงานทุกรูรับแสงแต่จริงๆไม่ควรใช้นะฮะอย่างนี้เป็นเทสเฉยอันนี้สปีด2โอเคทำงานดีสปีด8มันจะเริ่มไวขึ้นแล้วนะอันนี้30 250ก็มาสูงสุดที่500ก็เดี๋ยวลองอันนี้คือมันล็อกตัวตั้งเวลาอยู่ก็เดี๋ยวปลดล็อกแล้วก็ตั้งเวลาแล้วกดถ่ายโอเคทำงานดีขอย้ายไฟก็ปึ๊บแล้วให้ดูในช่องวัดแสงนี้มันเตือนว่ามันสว่างไปมันจะมีสเกลอยู่ข้างบนนะครับปุ๊บอ๋อลืมตั้งออโต้โอเคแป๊บนึงอันนี้ตั้งสปีดที่อะไรเนี่ยปรับสปีดถ้ามันอยู่ในโซนสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าอันนี้กดถ่ายได้นะครับกล้องมันก็จะปรับ F ที่2 2ลด 2.8 ให้เราโอเคถ้าอยู่ในโซนสีแดงก็ไม่ควรถ่ายแต่จริงๆก็ถ่ายได้ฮะแต่ว่ามันจะเตือนมันมืดหรือว่าสว่างไปนี่เมื่อกี้ปรับตรงนี้ว่าแสงทำงานดีแต่ถ้าฐานหมดอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่ในโซนสีแดงตลอดนะครับเปิดฝาหลังก็กดตรงนี้2จังหวะจังหวะแรกจังหวะ2ปุ๊บโอเคย้ายไฟก่อนพอเวลาใส่ฟิล์มเอาฟิล์มใส่ตรงนี้แล้วก็เอาปลายฟิล์มใส่ตรงนี้มันจะมีแกนตรงเนี้ยเป็นร่องให้ใส่ปลายฟิล์มแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งจนมันพันแน่นๆแล้วเรามั่นใจก็ค่อยปิดฝาหลังนะครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยดีครับอ๋ออันนี้เป็นฮูดยืดหดได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นโฟกัสโอเคเรียบร้อย